ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของธรรมะไร้สมบัติไร้ความห่วงกังวลไร้ชื่อเสียงก็ไร้เรื่องวุ่นวายไร้ยศศักดิ์ก็ไร้คนตีหน้าประจบสอพอไร้ความสามารถพิเศษก็ไร้เรื่องยุ่งยากต่อให้มีอะไรมากมายในที่สุดก็หมดไปอยู่ดีไม่หมดตอนเป็นตายแล้วก็หมดถ้าติดอะไรมากเวลาจากจะทุกข์แสนเข็ญเราต้องพัดพากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาคนไม่รู้จักความไม่เที่ยงคือไร้ปัญญาความเป็นอนิจจังนั้นต้องเรียนรู้ไว้บ้างถ้าหลงคิดว่าทุกสิ่งคงทนจะเดือดร้อนภายหลังสิ่งทางปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่กับความไม่เที่ยงนั้นคือเรื่องธรรมดาของสังขารใครไม่รู้เรื่องนี้จะพลาดท่าจะทุกข์เดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเวลาความจริงปรากฏโรคโควิดเกิดขึ้นที่กายว่าร้ายแล้วยังไม่ร้ายเท่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดความเห็นผิดย่อมนำชีวิตตกต่ำไปทางชีวิตเห็นผิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเห็นผิดว่าตายแล้วศูนย์เห็นผิดว่าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์เห็นผิดดังนี้ย่อมไม่เกิดจิตศรัทธาในกุศลผลบุญย่อมหลงผิดสร้างแต่บาปกรรมย่อมคิดชั่วไม่กลัวเกรงสิ่งใดนี้เป็นภัยอย่างมหันต์นำไปสู่เพศภัยนานานับประการทำให้ภพชาติตกต่ำเป็นการดำเนินไปสู่อบายภูมิมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนั้นร้ายยิ่งกว่าโรคโควิดร้ายผู้ใดตั้งอยู่ในมิจฉาทิฏฐิย่อมเป็นโทษอย่างใหญ่หลวงกำลังเดินตกเหวโดยเข้าใจว่าเป็นทางไปสู่ที่ลื่นลมญาติโยมทั้งหลายจงศรัทธาในพระรัตนตรัยจงเห็นโทษในบาปอกุศลจงไปในบุญกุศลบุญบาปมีแน่นรกสวรรค์มีแน่คำตำหนิติเตียนของบัณฑิตเหมือนพรจากฟ้าคำด่าว่ากระหนาของครูบาอาจารย์นั้นฟังไพเราะยิ่งไม้เหลียวของบุปการีช่วยให้ลูกได้ดีอยากได้ดีต้องควรไขว่เข้าหาบัณฑิตอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าหาท่านรอคอยรับคำบ่อยอย่างเต็มใจคนเหล่านั้นเดินเดิมทีเหมือนไม้ออกจากป่าถ้าไม่ถูกถากถูกขัดถูกใสจะ
สวยงามได้อย่างไรผู้เย่อหยิ่งถือดีต่อบันทิตกำลังขุดหลุมฝังตัวเองผู้ไม่ยอมรับการหัดเกาจะมีภัยอยู่ข้างหน้าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐจงยินดีให้บันทิตด่าว่าอย่ายินดีกับถ้อยคำชมเชยของคนพาลคนโง่มหาครูบาอาจารย์เพื่อต้องการคำชมคนฉลาดแสวงหาครูบาอาจารย์เพื่อรับฟังคำตำหนิการชี้โทษของครูบาอาจารย์คือการชี้ขุมทรัพย์พึงแสวงหาเข้าใกล้บันทิตแล้วรับว่าโอวาทท่านโดยเคารพงานแรกของผู้ปฏิบัติธรรมคือการขัดเกลาตนเองถ้าไม่ทำงานแรกให้ลุล่วงก่อนงานอย่างอื่นจะเสียหายหมดจะคิดขัดเกลาตนเองต้องรู้ข้อเสียของตนเองให้ชัดไม่มีความจำเป็นที่ผู้ขัดเกลาตนต้องไม่รู้ของเสียของผู้อื่นจงเลิกจับผิดคนอื่นให้ได้จงให้อภัยในความผิดของผู้อื่นทุกเมื่ออย่าไปนั่งนับความผิดของผู้อื่นต่อผู้อื่นจงอภัยต่อตัวเองให้เข้มงวดดูโทษตัวเองอย่ามองโทษผู้อื่นดูโทษตัวเองเพื่อแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นทุกเมื่ออย่าไปดูโทษตัวเองเพื่อกัดทุ่มเศร้าหมองเสียใจจงฝึกฝนขัดเกลาตัวเองให้สำเร็จเป็นอันดับแรกจึงจะสามารถไปฝึกฝนขัดเกลาผู้อื่นได้ปอกมะพร้าวเป็นสักลูกหนึ่งลูกอื่นก็เหมือนกันลูกแรกยังปอกไม่สำเร็จอย่าเที่ยวแสไปปอกลูกอื่นสอนตนเองยังไม่สำเร็จอย่าไปเที่ยวแต่ไปสอนคนอื่นตัวเองยังว่ายน้ำไม่เป็นจะไปสอนคนอื่นว่ายน้ำได้อย่างไรอย่าทำงานที่สองก่อนงานแรกสถานการณ์ในโลกดำเนินไปตามธรรมชาติธรรมดาคนใจร้อนจะกระวนกระวายและตำหนิว่าช้าไปสถานการณ์ในโลกดำเนินไปอย่างราบรื่นคนจิตใจคับแคบจะหวาดระแวงว่ามีผู้มาเอาเปรียบสถานการณ์ในโลกดำเนินไปอย่างปกติคนโหดร้ายจะขัดหูขัดตาหน้าออกไปทำลายล้างฐานโลกนี้ขึ้นลงไปมาสูงต่ำตามวิถีทางที่เคยเป็นจิตที่ต่างกันจะมองโลกออกมาในภาพต่างกันเจตนามุ่งหมายต่างกันก็จะมองโลกในมุมต่างกันไปอีกโลกนี้เป็นอย่างเดียวกันจะต่างกันก็ที่จิตใจผู้มองฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดจึงเป็นโทษอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบจึงเป็นคุณเหลือประมาณ
จงสร้างใจให้ดีโลกนี้จึงจะสดใสจงรับธรรมะของพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจจงดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันชอบโลกนี้จะกลายเป็นสถานที่เบาแก่ผู้มีจิตใจผ่องใสถ้าจิตใจไม่ดีประสาทที่อยู่ก็เหมือนขุมนรกถ้าจิตใจดีงามกระท่อมปลายนาก็ประดุจดังวิมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขถ้าจิตใจไม่มีความสุขหนีไปแห่งใดก็นำจิตใจที่มีปัญหาไปด้วยบุคคลทั้งหลายหาที่อยู่สวยงามไม่เคยหาจิตใจดีงามถ้าจิตใจไม่ดีต่อไปทุกอย่างจะมีปัญหาถ้าจิตใจไร้ปัญหาเรื่องอื่นจะทอยที่คายไปด้วยอย่าแสวงหาแต่สิ่งภายนอกปล่อยให้ใจหิวโสมถ้าจิตใจมีปัญหาผู้นั้นจะทำลายทุกสิ่งที่มีอยู่แม้แต่ชีวิตของตนเองยังทำลายได้ไม่ต้องพูดถึงสิ่งนอกกายเลี้ยงลูกอย่าเลี้ยงแต่เพียงร่างกายจงสั่งสอนธรรมะให้แก่เขาเหล่านั้นด้วยลูกหลานมีธรรมพ่อแม่จะคอยสุขใจลูกหลานไร้ธรรมต่อไปจะนำเพศไทยมาให้ปราสาทที่สร้างไว้ก็จะกลับกลายเป็นขุมนรกได้มีคนรักใครชอบพอก็อย่าไปดีใจมีคนรังเกียจอิจฉาริษยาก็อย่าไปเสียใจคนเราอยู่ได้ด้วยการตั้งตนไว้ชอบไม่ได้อยู่ด้วยการให้คะแนนของใครคนรักคนชังย่อมมีอยู่เสมอทุกการสถานที่คนคิดช่วยเหลือเพื่อหนุนหรือทำลายก็มีตลอดบันทิดย่อมฝึกฝนจิตใจไม่หวั่นไหวทั้งเรื่องดีเรื่องเลวทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าหวั่นไหวเพราะการขึ้นลงของชีวิตอย่าหวั่นไหวเพราะความรักความชังอย่าหวั่นไหวเพราะนินทาสรรเสริญจงตั้งตนไว้ชอบอย่าเกือกกั้วต่อปักความชั่วร้ายสร้างความดีและบุญกุศลอยู่เป็นนิดแล้วทุกอย่างจะราบรื่นอุปสรรคอันใดก็จะทนไปได้ตัณหาเป็นนายที่โหดร้ายอย่าตกเป็นทาสตัณหาอย่าเป็นที่ฆ่าความอยากอย่าเป็นลาโง่ให้กิเลสขี่เป็นทาสของตัณหาชีวิตเหมือนอยู่ในกองไฟแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะคิดว่าสวยหารู้ไม่ว่าร้อนจนตายคนโง่เวลาเห็นอะไรจะรู้เฉพาะว่าสวยส่วนเรื่องมีทุกข์มีโทษนั้นคนโง่หาได้รู้ไหม
กามนั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษเหมือนเสียงน้ำผึ้งที่ปลายใบมีดโกนคนโง่รู้จะแต่ว่าหวานไม่รู้จะว่าจะโดนบาปบันทิดเป็นผู้รู้แจ้งทั้งคุณทั้งโทษอยู่ในโลกอย่างผู้อาศัยโดยไม่ติดข้องด้วยความกระหายอยากไม่ตกเป็นธาตุตัณหาไม่เป็นขี้ข้าความอยากเมื่อจิตใจเป็นทุกข์โลกนี้ก็ปรากฏเป็นที่ระทมโขมคืนเมื่อจิตใจเป็นสุขโลกนี้ก็ปรากฏเป็นที่สว่างสดใสจิตใจย่อมมีอิทธิพลยิ่งใหญ่จิตใจเป็นอย่างไรโลกนี้ก็จะปรากฏเป็นอย่างนั้นการรักษาจิตจึงสำคัญยิ่งนักจิตนั้นมีอกุศลเป็นของแสลงมีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาจงสละความชั่วจงมันประพฤติดีจงควรไขว่ให้ทานจงรักษาศีลจงสวดมนต์ให้สวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเจริญกรรมฐานจงเว้นเพื่อชั่วจงเข้าใกล้ผู้มีศีลมีธรรมจงใฝ่สนใจศึกษาในธรรมของสัมมาสัมพุทธเจ้าจงฝึกฝนขัดเกลาจิตเป็นโทษในความชั่วที่ตั้งขึ้นในใจตนจงศรัทธาในกุศลความดีควรใฝ่สร้างบุญไม่ย่อท้อเมื่อจิตใจดีงามก็จะเป็นสุขโลกนี้ก็จะปรากฏเป็นร่มมณีสถาน ถ้าไม่ผ่านการทดสอบจะถือว่าเรียนจบได้หรือมารร้ายและศัตรูคือครูที่มาจัดการสอบไล่อย่ามองแต่ความอุปสรรคอันคือโทษอย่ามองแต่ว่ามารนั้นคือผู้กีดขวางอย่ามองแต่ว่าศัตรูนั้นคือผู้มาทำลายสีดำนั้นจะช่วยขับเน้นให้สีขาวโดดเด่นคนชั่วจะมาช่วยให้ความดีและเราควรไปอบรมอย่าเสียเวลาไปในการน้อยใจเสียใจโกรธประชดมารร้ายและศัตรูคือครูที่มาช่วยแจกข้อสอบเมื่อเจอปัญหาให้มองไปในมุมที่เมตตาและเห็นอกเห็นใจกันนั้นเป็นการยกจิตของเราให้สูงเหนือปัญหาเมื่อถึงเวลาตัดสินจะสอบผ่านไม่ว่าอะไรเสียหายก็อย่าให้จิตเราเสียหายรักษาจิตให้ผ่องใสเหมือนรักษาไข่ในหินถ้าจิตเราดีงามปัญหาทั้งหลายจะแก้ได้หมดเมื่อพลังเธอทำความชั่วขึ้นมาให้รีบออกมาขอโทษคำคืนและยอมรับผิดพึงบอกกล่าวการสำนึกผิดพึงประกาศโทษตนภาวนาตัวเพื่อการแก้ไขสิ่งผิดความผิดที่ใหญ่ก็จะได้บรรเทาให้เล็กลง
้าทำความชั่วแล้วปกปิดกบเกือนหมกเม็ดไว้จะมีโทษมากเพราะว่าปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องเล็กน้อยจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งปกปิดความชั่วจะยิ่งเป็นโทษเป็นภัยความชั่วนั้นจะมีโทษเล็กลงเมื่อเปิดเผยความชั่วจะมีโทษใหญ่ขึ้นเมื่อปกปิดเมื่อสร้างความดีอย่าเที่ยวไปโอ้อวดโคหนาปวดโมมากคุณค่าของความดีนั้นจะเล็กลงถ้าทำความดีเพื่อโอ้อวดบุญกุศลจะน้อยลงพึงทำความดีไม่ต้องโอ้อวดทำความดีอย่างปิดทองหลังพระบุญกุศลอันเป็นผลของความดีนั้นยิ่งใหญ่ในขณะที่เจอปัญหาในขณะที่เจอวิกฤตถ้าไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนิ่งไว้เสียก่อนเป็นดีอดทนอดกั้นให้มั่นคงหาละวาดโวยวายตีโพยตีพายจะยิ่งเสียประชดประชันทำลายตัวเองจะยิ่งพังจงยอมรับความมีอยู่ของปัญหาแล้วหาสาเหตุพยายามเข้าไปแก้ที่เหตุอย่าแก้ที่ผลอย่าหนีปัญหาอย่าหลบเศษแก้วด้วยขี้เท่าคอยแก้ปัญหาไปเสียทีละเล็กทีละน้อยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสมอตนเสมอปลายเรื่องไหนที่คุมไม่ได้อย่าเสียสมองไปกุ้มกับมันจะได้เอาสมองส่วนนั้นมาคิดเรื่องที่เราคุมได้ไม่มีปัญหาใดที่แก้ไม่ได้ยกเว้นแต่จะไม่ยอมมามองความจริงไม่ยอมแก้ปัญหาติดตามที่เหตุการมันเป็นจริงดีกว่าอย่าคิดตามที่ฝันไว้เลยขอเจริญพรสุดท้ายนี้ขออำนาจคุ้มเสียรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยจตุทิพย์ชัยทั้ง4ประการคือมีอายุยืนยาวนานโดยปราศจากโรคขาพยาธิทั้งปวงมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจและมีกำลังเข้มแข็งบากบั่นในกุศลต่อไปพร้อมทางเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงมีคนยกย่องไปในทิศทั้ง4และเหนืออื่นสิ่งใดขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในธรรมของพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนเถิดขอเจริญพร